จิราพรเผยจ่อคลอดกม.คุ้มครองนักช็อปออนไลน์เช็คของได้ก่อนจ่ายขอเงินคืนใน5วันการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 10:42 น.จิราพรดันสคบ.ออกกฎหมายคุ้มครองนักช็อปออนไลน์ใช้มาตรการส่งดีเช็คของได้ก่อนจ่ายขอเงินคืนได้ใน5วันประกาศในราชกิจจากรกฎาคมนี้เมื่อวันที่21มิถุนายน2567จิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีประชาชนจำนวนมากได้สะท้อนความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์มายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบหลายกรณีเช่นผู้บริโภคไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่มีพัสดุจัดส่งไปยังที่บ้านโดยมีการเรียกเก็บเงินณที่จัดส่งปลายทางกรณีที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขนอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้บริโภคเลือกชำระเงินค่าสินค้าโดยการเก็บเงินปลายทางแต่เมื่อเกิดปัญหากลับไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้เหตุผลว่าจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าไปแล้วทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายนางสาวจิราพรกล่าวว่าเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคล่าสุดคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สคบได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพส.ซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนกคนี้กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้นักช็อปออนไลน์โดยการใช้มาตรการส่งดี delivery ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุพร้อมกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืนนอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้โดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมาผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้นางสาวจิราพรกล่าว สุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดโฉมฉายฉัตรวิไลจากไปอย่างสงบในวัย73ปีบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 10:13 น.ปิดสุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดโฉมฉายจากไปอย่างสงบในวัย73คนดังร่วมอาลัยแสดงความเสียใจวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงอาวุโสโฉมฉายฉัตรวิไลหรือแอดโฉมฉายในวัย73ปีเป็นนักแสดงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและคร่ำวอดในวงการบันเทิงมายาวนานเกือบ60ปีและที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักและเคารพต่อนักแสดงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นอย่างมากอ่านข่าวก้อยปาริชัดช็อกสูญเสียแม่แอดโฉมฉายรู้ว่าแม่ป่วยเป็นกำลังใจอาร์ตแม่คงหมดห่วงแล้วอ่านข่าวโยทัศวรรณเผยสูญเสียบุคลากรคุณภาพแย้มสาเหตุแอดโฉมฉายลาวงการก่อนเสียชีวิตอ่านข่าวเปิดประวัติแอดโฉมฉายฉัตรวิไลอยู่ในวงการถึง68ปีผลงาน200เรื่องโดยการสูญเสียครั้งนี้ถูกแจ้งผ่าน Facebook วิภาวีเจริญปุระซึ่งเป็นของกุ้งวิภาวีเจริญปุระซึ่งลงเป็นภาพแม่แอดพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างที่สุดของแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลขอให้คุณงามความดีของพี่แอดจงนำทางวิญญาณของพี่แอดสู่สุขคติ
สัมปรายภพกราบลาพี่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลด้วยความรักและอาลัยอย่างยิ่งสำหรับแอดโฉมฉายฉัตรวิไลหรือชื่อจริงวันชุลีฉัตรวิไลวัย73ปีเกิดวันที่31ตุลาคม2493เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกอายุเพียง6ขวบเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องอยู่ที่คณะดนตรีของจำรัดวิภาตวัฒน์และชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในรายการของรักรักพงจนเริ่มมีชื่อเสียงต่อมาได้แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทางช่องสี่บางขุนพรหมและละครวิทยุคณะแก้วฟ้าคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า58ปีผ่านผลงานแสดงภาพยนตร์57เรื่องละครโทรทัศน์181เรื่องและละครเวที6เรื่องเคยได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญประจำปีพ.ศ. 2554ในสาขาผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและรางวัลเกียรติยศคนทีวีรางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปีพ.ศ. 2558ลินทิพรชี้รัฐบาลทุ่มงบการศึกษาผ่านสามพันธกิจจี้สอทอเรียนฟรีจริงไม่ใช่แค่วาทกรรมการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 11นาฬิกา28นาทีลินทิพรย้ำรัฐบาลทุ่มงบเพิ่มให้การศึกษาหวังโอบรับเด็กหลุดจากระบบผ่านสามพันธกิจแนะสอทอลดค่าใช้จ่ายให้เยาวชนเรียนฟรีเป็นจริงได้ไม่ใช่วาทกรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทเป็นวันที่2เวลา9นาฬิกา50นาทีนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพ.ท.กล่าวว่าระบบการศึกษาที่ดีจะช่วยพัฒนาชีวิตรัฐบาลจึงมีหน้าที่โอบรับไม่ให้เด็กร่วงหล่นจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษามีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกซึ่งมีเด็กไทยกว่า 1.8 ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาต่อมาปัญหาสุขภาพจิตทางสภาพัฒน์ประเมินว่าคนไทยกว่า10ล้านคนที่มีภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนทำให้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 15-19 ปีในปี66ที่ผ่านมาเยาวชนถูกดำเนินคดีกว่า 12,602 ครั้งกว่า 57% ของอาชญากรรมทั้งหมดมาจากเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งรัฐบาลตระหนักดีกว่าการเพิ่มทุนและลงทุนในทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญโดยได้จัดสรรงบประมาณปี68ในด้านการศึกษาตามที่เคยแถลงนโยบายไว้นางสาวลินทิพรกล่าวว่าจากปัญหาที่ตนกล่าวความมุ่งมั่นของรัฐบาลจึงกำหนดออกมาเป็นพันธกิจ3ประการ1นโยบาย Thailand Zero Dropoutผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาโดยเชื่อมข้อมูลทะเบียนนักเรียนและฐานข้อมูลการปกครองรายบุคคลเพื่อนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นผ่านกองทุนกสศโดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 6,983 ล้านบาทจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้จัดสรรให้กสศในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนกว่า 146,059 คนและรัฐบาลได้อนุมัติเงินสนับสนุนรายจ่ายเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 5,964 ล้านบาท
และในปี68รัฐบาลได้เพิ่มงบในส่วนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่และนานาชาติเป็นเงิน315ล้านบาท2กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เพื่อประชาชนรัฐบาลกำหนดงบให้กยศ.เป็นเงิน800ล้านบาทและกำหนดให้มีเงินอุดหนุนนอกงบประมาณอีก 42,987 ล้านบาทนอกจากนี้ยังแก้ไขร่างงบร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2566แก้ไขดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 1% ต่อปีและปรับลดเบี้ยปรับให้ไม่เกิน 0.5% ต่อปีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ผู้กู้ยืมโดยสามารถกู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นได้มีทุนการศึกษาไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนอกจากนี้รัฐบาลได้มีการเจรจาผ่อนผันหนี้จากผู้กู้ยืมหนี้สินในปี67กว่า 60,000 คนให้มีการปรับโครงสร้างหนี้และขยายเวลาชำระหนี้อีก15ปี3การลดภาระและเพิ่มขวัญและกำลังใจครูผู้สอนโดยเพิ่มฝ่ายสนับสนุนและบรรเทาด้านอื่นๆรวมทั้งเพิ่มพันโรงในทุกโรงเรียนกว่า 25,370 อัตราโดยใช้งบไป 2,739.96 ล้านบาทและการแก้ปัญหาหนี้สินให้ครูอีก100ล้านบาทนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าตนมีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการว่าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้บุตรหลานเรียนฟรีจริงไม่ใช่วาทกรรมเพ้อฝันใช้เทคโนโลยีชดเชยด้วยนโยบายฟรีแท็บเล็ต for all และให้เปิดเสรีทรงผมและการแต่งกายโดยไม่ใช้งบประมาณรัฐกระทรวงต้องประกันสิทธิขั้นพื้นฐานบนเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนไม่ใช่ผลักให้เป็นดุลพินิจของโรงเรียนทั้งหมดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองไปได้มากทักษะความรู้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดที่ไม่มีใครพรากไปจากลูกหลานของเราได้ตลอดชีวิตทุกลมหายใจคนรุ่นใหม่ที่รัฐบาลจะลงทุนปลูกฝังไปนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตครอบครัวสังคมและโลกใบนี้ได้ดังนั้นใบเบิกทางที่ชื่อว่าร่างงบร.บ.งบประมาณพ.ศ. 2568จะขับเคลื่อนให้เด็กไทยทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าสำหรับอนาคตของประเทศชาติของเราต่อไปนางสาวลินทิพรกล่าว